พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีค่ะระบุถึงการนำพลเอกเปรมตินสุลานนท์ในฐานะผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยทรงมีพระราชาปรารภสสำคัญขออย่าให้ประชาชนเกิดความสับสนหรือกังวลใดๆเกี่ยวกับราชาการแผ่นดินเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาค่ำวันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลรองพระบาทถวายรายงานข้อราชการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงห่วงใย,ยประชาชนชาวไทย ในยามที่บ้านเมืองกำลังอยู่ระหว่างช่วงเวลาทุกโศกพร้อมกันนั้นประชาชนหลายคนยังกำลังประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนพระราชปรารบสำคัญเรื่องหนึ่งคือขออย่าให้ประชาชนเกิดความสับสนหรือกังวลใจใดๆเกี่ยวกับราชการแผ่นดินหรือแม้แต่การสืบราชสันตติวงศ์เพราะเรื่องนี้มีรัฐธรรมนูญกฎมนเทียนบานและจารีตประเพณีกำหนดไว้แล้ว แต่การจัดดาเนินการเมื่อใดอย่างไรนั้นมีพระราชะบัญทูนว่าช่วงเวลานี้ทุกคนทุกฝ่ายแม้แต่พระองค์ท่านเองอยู่ระหว่างความเศร้าโศกโทมนัสอาไยจึงควรให้ทุกฝ่ายช่วยกันทําให้รู้สึกว่าเราผ่านพน้นหรือบรรเทาความวิปรโยคอาดูนี้ไปได้บ้างก่อนเถิดอย่าให้ความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดขึ้นกระทันหันเกินไปทุกคนควรใช้เวลานี้รักษาความทรงจำอันงดงามของเหตุการณ์70ปีที่ผ่านมาเมื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีพระบรมศพผ่านพ้นไปแล้วระยะหนึ่งก็น่าจะถึงเวลาสมควรดาเนินการต่อไปได้ซึ่งการดาเนินการเช่นนี้ก็ไม่น่าจะกระทบต่อแผนงานหรือขั้นตอนใดๆรัฐบาลได้ปรึกษาประธานสภานิติปัญญิแห่งชาติแล้ว ขอรับสนองพระราชบัญทูนใส่เกล้าใส่กระหม่อมจึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน